เห็นไหมนี่คมดังมีดโกนเลยนี่มันคือใบกบกองเต้แน่นอนเชื่อถือได้ของสวัสดีครับผมหนุ่มตองแดงเล็กเร่เถื่อนครับวันนี้ก็จะพามาให้ดูมีดกี่อย่างที่ว่าหนุ่มตองแดงแต่งแล้วก็ส่งให้สมาชิก FC หลายๆคนที่ว่าสั่งกันมาว่าแต่งในรูปแบบไหนแต่งในรูปแบบที่ว่ากี่อย่างแล้วถูกต้องแล้วก็คมกริบกันทุกเล่มนี่วันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูกันว่าความคมแต่ละเล่มจะคมเหมือนกันไหมเพราะว่ามีดเจิมศักดิ์ตองแปดที่ว่าหนุ่มตองแดงเอามานี้ก็คือจะเป็นเจิมศักดิ์ตองแปดที่ว่าเป็นของแท้แน่นอนเชื่อถือได้นี่ตีด้วยใบกบใบกบก็เป็นใบกบโรงงานที่เป็นของแท้ไม่ขึ้นสนิมแต่ว่ารับแล้วก็ตั้งไว้หลายๆวันก็ไม่ขึ้นแต่นิ้มสามารถเอามากรีดได้อีกโอเคแล้วก็วันนี้ที่เอามาให้ดูนี่ก็คือมีดที่เขาเรียกว่ามีดปกติมีดปกติก็คือมีดที่เป็นมีดเจ็บบงที่ว่าเป็นมีดปกติอยู่ในลักษณะนี้ซึ่งวันนี้ก็ที่หลายๆคนสั่งกันมาก็คือมี3ขนาดมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางเดี๋ยวให้ดูกันอีกด้านหนึ่งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็มีขนาดเล็กนี่สามขนาดวันนี้ที่สั่งกันมาวันนี้ก็เต็งไป9เล่มที่จะส่งกันในพรุ่งนี้ใครที่สั่งมาก็ลองเองใช้เวลาประมาณ 2-3 วันแล้วก็ค่อยส่งพร้อมกันในทีเดียวเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าความคมจะอยู่แบบไหนโอเคโอเคและตอนนี้นมตรงนี้ก็จะทดสอบให้ดูโดยการกรีดกระดาษว่าความคมจะเหมือนกับมีดโกนไหมถึงทีนี้กระดาษบางๆในลักษณะนี้กระดาษนี่ก็เป็นคู่มือเครื่องบินโดรนนี่เดี๋ยวจะมากรีดให้ดูกันว่าความคมจะอยู่สักขนาดไหนและทุกเล่มจะมีความคมที่เหมือนกันไหมเดี๋ยวมาดูกันการแต่งโนแต่งเดื่อยของหนุ่มตองแดงในลักษณะเห็นไหมก็คือเดื่อยสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เรียกว่าแหลมคมแหลมคมสามเหลี่ยมนี่แต่ว่าแหลมในลักษณะนี้นะแหลมในลักษณะรับมุมโค้งรับมุมเหลี่ยมของร่องมีดแล้วก็ร่องที่ว่าส่วนใหญ่ที่หนุ่มตองแดงแนะนำก็คือเป็นร่อง70นี่เป็นร่อง70ตัวนี้แล้วก็ขนาดแล้วแต่ต้องการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแต่อยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่70ที่หนุ่มตองแดงแนะนำนะนี่เดี๋ยวมากรีดกันดูนี่เห็นไหมดูความคมหรือว่าจะอยู่ในแนวนี้จะไปดูหน่อยลักษณะนี้นะและทุกเล่มไหมที่คมในลักษณะนี้มาดูเล่มที่สองกันมาดูเล่มที่สามทดสอบกันเล่มที่สามจับไอ้ถนัดมือหน่อยมันจับยากนะ
นี่เห็นนะดูความคมเสียงที่กรีดเนื้อกระดาษและกระดาษด้านนี้ก็เป็นกระดาษบางด้วยไม่ใช่กระดาษเข็งโอเคมาเล่มที่สี่เล่มที่สี่เห็นไหมความคมของแต่ละเล่มและตรงเดือยล่ะในตรงเดือยตรงเดือยก็คือนี่ติดในลักษณะนี้เลยโอ้โหเห็นไหมมาดูเล่มที่5กันมาดูเล่มที่5เห็นไหมคมดังมีดโกนเลยนี่มันคือใบกบกองเต้แน่นอนเชื่อถือได้ของเจิ้มซักตองแปดที่หนุ่มตองแดงเอามาแนะนำนะใครที่ว่ายี่ห้อไหนที่ใจหนุ่มตองแดงทดสอบให้ว่าจะคมดีขนาดไหนก็สามารถส่งให้หนุ่มตองแดงเอามาทดสอบได้นะใครที่สนใจจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อน้ำตรงเลงเข้ามาได้ทีนี้ก็2 4 5แล้วก็นี่อันที่6เล่มที่6มาดูกันนี่เห็นไหมความคมแต่ละเล่มเหมือนกันทุกเล่มแล้วก็ความสวยของเดือยนี่น้ำตรงนี้ก็นี่แต่งให้ดูเห็นไหมให้ดูกันชัดๆไปเลยให้กล้องซูมแล้วก็ด้านหลังเดยมีดจะต้องอยู่ตรงระหว่างร่องพอดีแล้วก็เป็นเลื่อยสามเหลี่ยมหรือว่าหลายคนที่ชอบเลื่อยมนก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะตรงนี้ก็สามารถแต่งได้หมดจะต้องการในลักษณะไหนอันที่เจ็ดกันเลยกระดาษมันจับยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษแข็งเป็นกระดาษที่อ่อนมากถ้าว่ามีดไม่คมจริงๆไม่เข้าปิดไม่เข้าแน่นอนเห็นไหมด้านเดือยก็สามารถเห็นไหมปิดยากนิดหนึ่งด้านเลยนี่จับยากแล้วก็มาดูอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่8เล่มที่8นี่ดูความคมไม่เห็นนะนี่คมกริบๆกันเลยตรงเดือยนี่มาดูเดือยนี้อีกว่าจะเหมือนกันไหมนี่เห็นไหมในลักษณะเดือยก็จะแต่งในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่หนุ่มตรงเดงแต่งพยายามจะแต่งให้เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าจะได้มาตรฐานเดียวกันนี่ถึงนี้ก็เป็นมีดขนาดเล็กมาดูเดือยกันก่อนภาษาใต้เรียกว่าหนอมีดภาษากลางอาจจะเรียกว่าเดือยมีดแน่จะเป็นที่เดือยที่แหลมนิดนะนี่คือขนาดเล็กนี่เห็นไหมขนาดเล็กอยู่ที่กล้อง70เห็นไหมว่าจะคมสักขนาดไหนน่าแล้วก็มาดูตรงนี้เล่มเล็กนี่ก็เหมาะสำหรับคนที่ว่ากรีดยางที่ต้นเล็กๆนะ
ต้นเล็กๆ เปลือกบางๆใช้ความนิ่มนวลใช้ความเบานี่ก็คือเหมาะสมมากเลยสำหรับการใช้สำหรับยางต้นเล็กๆโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่งเข้ามาได้ที่ Facebook ของพานุวัฒน์เพชรชูหรือวงเล็บหนุ่มทองแดงเหลงไรเตือนหรือที่แฟนเพจหนุ่มทองแดงแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับการกรีดยางหรือว่าการใช้มีดกรีดยางกันได้วิธีการแต่งเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆหนุ่มตรงนี้ก็จะทำมาให้ดูกันอีกต่อไปโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ FC แล้วก็หลายๆคนที่ติดตามกันมาช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์กันตลอดหนุ่มตรงนี้ก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบาย